วันนี้จะนำคติธรรมของหลวงพ่อวัดนิวังตามแนวพุทธวิถีนำสุขศีลให้รักษาธรรมให้นำปฏิบัติทานให้สละแบ่งปันใจจิตให้เจริญภาวนาเพื่อนำชีวิตก้าวเดินไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรทำและนำปฏิบัติให้เป็นกิจประจำวันในชีวิตของตนซึ่งเป็นความดีสะสมอันเป็นเนื้อนาบุญของมนุษย์ชนชาติทุกคนต้องทำด้วยสติและปัญญาอย่าพึงประมาทในบุญอยากได้บุญต้องทำเอาเองอยากเป็นคนดีต้องละเว้นความชั่วทั้งปวงอยากมีความสงบสุขต้องเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์และปล่อยวางทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญามีสติปัญญาไว้ดับทุกข์นำจิตใจให้พ้นทุกข์หลุดจากปวงทุกข์เพราะปฏิบัติธรรมทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งทุกคนอย่าหลงละเริงในยศอำนาจตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สมบัติจนลืมความตายสัจจะมีไว้เพื่อรักษาความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ทุกคนเจริญพร